Hello, welcome to my channel. สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาตำถั่วแซ่บๆปีกไก่ทอดน้ำปลาหมูทอดแล้วก็ข้าวเหนียวนะคะตำถั่วกันก่อนเลยนะคะเตรียมพริกใส่ตามใจชอบเลยนะคะตามด้วยกระเทียมโขลกเลยค่ะแต่ไม่ต้องละเอียดมากนะคะเพราะเราทำแบบส้มตำเนาะใส่ถั่วฝักยาวหักประมาณเซนครึ่งนะคะออกแรงตำเลยจ้าไม่ต้องละเอียดนะจ๊ะใส่มะเขือเทศลงไปเลยค่ะใส่ไปพอดีนะคะตามด้วยมะนาวอุ๊ยหล่นมือโอเคตามด้วยมะนาวนะเราชอบเปรี้ยวใส่ไปเลย1ลูกขั้นตอนต่อไปทำให้นัวแซ่บอร่อยน้ำปลาร้าเราใช้2สูตรผสมกันนะคะต่อไปต่อด้วยน้ำปลาเลยใส่ลงไปเลยจ้าต่อด้วยน้ำตาลปี๊บเราใส่ลงไปเท่าที่เห็นนะคะเพราะเราไม่อยากให้รสหวานมากนะคะกลิ่นมาแล้วจ้ายั่วน้ำลายมากเลยจ้าโอเคขั้นตอนสุดท้ายต่อด้วยกุ้งจ้าวิธีลวกกุ้งล้างกุ้งให้สะอาดและต้มน้ำร้อนให้เดือดนำน้ำร้อนเทใส่กุ้ง
แล้วคนๆๆแค่นั้นเลยนะจ๊ะจะได้กุ้งที่เนื้อเด้งๆแล้วเนื้อยังไม่สุกมากจนเกินไปแนะนำวิธีนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะสำหรับเมนูแรกต่อไปไปทำปีกไก่ทอดน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปนิดหน่อยคลุกเคล้าให้เข้ากันเติมแป้งทอดกรอบลงไปเราใช้แป้งโกกินะคะเติมลงไปนิดหน่อยคลุกเคล้าให้เข้ากันไปหมักหมูกันเลยจ้าใส่ซีอิ๊วขาวลงไปตามด้วยซอสภูเขาทองนิดหน่อยนะคะต่อด้วยซอสน้ำมันหอยเราไม่ใส่น้ำตาลแต่จะใช้เป็นซอสหวานแทนนะคะตามด้วยลูกผักชีบดละเอียดแต่เราซื้อสำเร็จรูปมาแล้วนะคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยใช้เวลานวดเคล้านิดนึงนะได้เวลาทอดไก่แล้วไก่ทอดเหลืองกรอบน่ากินแล้วค่ะเสิร์ฟพร้อมกับข้าวเหนียวร้อนๆเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูแซ่บๆทั้งหลายของเราวันนี้ทำไปทั้งหมด3เมนูพร้อมข้าวเหนียวร้อนๆนะคะใครที่ดูตอนท้องว่างระวังหิวนะคะเมนูแซ่บๆของเราเป็นไงบ้างคะหน้าตาดูน่าทานไหมเอ่ยสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากเพื่อนๆกดไลค์
กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย